ิดเดียวอันนี้ก็พูดแค่เรื่องการดูเครื่องพีไฟก่อนที่เราจะมีการดีขึ้นไหมเรียนครับเรียนเร็วผมแป้มันอยู่ไงติดครูไม่อยู่ทำไมโอ้โหเวทพูดอ่ะคือเวทถามครูทำไมไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเสียวถามเลยไม่อยู่ไม่อยู่วิธีการบอกกลับบ้านได้ไหมเราอยู่ที่ทำงานพอมาเลยห้องเข้าไปถามเป็นคนมาได้ให้กูอยู่แล้วมีนกเหลืองแข็งเข้าเนี่ยพอเราดึงอีเทปปุ๊บเนี่ยด้านข้างจะเปิดอากาศก็จะเวียนแทนที่จะวิ่งตรงเข้าขึ้นถึงยนต์มันก็จะออกทางเราลงไปแล้วไม่แอบนกเข้าฮะแล้วทำไมติดกล้องไว้ข้างล่างแอร์นี่นี่ลงใต้นี่แอร์เราให้เรื่องแบบนี้นี่เปิดล่างลงล่างพี่จะเห็นเราอยู่ตรงนี้นกเข้าเราวิ่งขึ้นเนี่ยเราจะเจอว่ากดคอด้วยกินไปอะไรอยู่หัวตั้งเนี่ยมันจะวิ่งมาสูงเลยตัวจะชนปีกมากเลยแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันเข้าขึ้นสักประมาณเราก็ถึงเกรงมันอะไรปันญาไปลูกก็ลาปากกันเกียร์แต่ลูกก็ลาไม่เท่าไหร่แค่ปันไปเพราะว่าก็จะต้องเปลี่ยนขาให้ไอ้พวกโน้ตหรือว่าน้ำแข็งมันไม่ออกกันตัวมันก้มแต่ว่ามันต้องมองขึ้นเลยไอ้ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้เพราะว่าทำไมขึ้นเยอะกำลังก็โยนเราเห็นแค่อันนี้แล้วเห็นที่ใช้หน้าปีกแล้วน้ำแข็งก่อนเขาขึ้นสูงก็เห็นน้ำแข็งเป็นลาวเลยของดีอ่ะมันต้องแปลกเห็นแล้วเห็นใช้หน้าปีกแล้วคือว่าทำกฎก็คือว่าถ้า OAT ทำกับต่ำสาอาจารย์ให้ทำเปิดได้เป็นไงว่าจ่อครับตอนที่โลเพเชอร์เนี่ยแล้วพีเซลไฮเดนเนี่ยปั๊มก็เลยทำงานลาวบูตปั๊มครับรู้ด้วยทำงานพอเราจากวีเซลคัตออฟดามาที่ไอเดอร์เนี่ยบุญปั๊มจะทำงานแล้วบุญปั๊มทำงานตัวเดียวอ่ะบุญปั๊มสองตัวซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือในขณะที่ที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะเพราะอะไรเพราะว่าแรงดันในถังของแกต่ำคือจะเช็คบุญปั๊มว่าจะทำงานที่ทำงานทำงานในที่ความดันต่ำไกโลโลเมเชอร์ความดันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในท่าแบบแน่ก็คือตัวเนี้ยก็จะใช้คำว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความดันต่ำบุตรทั้งก็จะทำงานนะครับความดันก็คือตอนนั้นอ่ะมันวัดจากความดันในถังของโลจิสติกแทงค์ซึ่งความดันในโลจิสติกแทงค์เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่ามันมีความจุอยู่12ลิตรพอเราใช้งานไปเรื่อยๆปุ๊บน้ำมันหายไปเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันใหม่เข้ามาทดแทนใช่ไหมครับพอแรงดันต่ำลงปุ๊บต่ำกว่าของพี่นายปุ๊บไฟมันจะติดบุตรปั๊มมันติดขึ้นมาออโต้พร้อมที่จะปั๊มให้เราเลยแหละนะแต่น้ำมันยังไม่มาครับก็คือเนี่ยว่าจะเช็คว่าบูทปั๊มเนี่ยมันทำงานอัตโนมัติไหมในขณะที่มันอยู่ในตำแหน่งโลเคชั่นกระดาษพี่แดวดูแล้วพี่แดวก็จะเห็นแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับนะที่ผ่านมา2วันมีข้อสงสัยตรงไหนไหมฮะว่ามาเลยในลิมิตครับผมบอกว่าไม่เกี่ยวกับพอเลยครับแต่ว่าเป็นลิมิตเขียนว่าเป็นคนมาเก่าถ้าไอเดนจะประมาณ20 เซกครับแต่ว่าถ้ามีพาวเวอร์แค่3 เซกครับพร้อมลืมสูงที่เกี่ยวกับพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนสปีดหรืออะไรออยเลเวลออยหรือตรงไหนครับที่ลิมิตครับตรงลิมิตที่กดข้อน้องดาวครับเขียนไว้คือถ้ามีพาวเวอร์คือ3 เซกครับแต่ว่าถ้าเรื่องใบมันจะได้20 เซกครับก็คือทำไมต้องต่างขึ้นมีถึงเยอะมันน่าจะเรื่องของออยที่ไปเลี้ยงไงเพราะว่าถ้าอยู่ที่เดินรอบจะต่ำนะครับการไอ้นี่การทำงานของเนี่ยก็ยังไม่สูงการทำงานของยนต์ยังไม่สูงแต่ถ้าเรามากกว่าไอเดินปุ๊บเนี่ยกำลังยนต์สูงถ้าการหล่อเลี้ยงไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดการสุดล้อได้มากขึ้นดังนั้นเขาก็จะจำกัดลิมิตให้น้อยลงงั้นเอานี้ก่อนนะครับมาดูนะครับก่อนที่เราจะขึ้นทำการบินนะครับเราก็จะต้องมาตรวจก่อนตรวจเครื่องนะครับดูอะไรบ้างนะครับนะครับไอ้นอนคอมเมนต์เช็คนะครับก็ดูนะครับอันดับแรกวิธีการวนเนี่ย
ขาจะวนจากปลายปีกด้านซ้ายมือนักบินนะครับไล่ไปเลยจุดแรกนะครับขอจะบอกว่าให้เราดูนะครับนี่ครับไปนะครับปลายปีกนะครับบางทีเนี่ยเราบินกับครูก็จะเปิดไฟหมดเลยนะครับนะครับพอเปิดไฟหมดเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดูนะครับก็ดูว่าไฟติดไหมนะครับตัวนี้นะครับหักไหมสติ๊กนะครับดูหักไหมนะครับแล้วก็เอามือจับตรงกลางๆเนี่ยดูข้างในเนี่ยมันจะเป็น power supply นะครับตัวที่ทำไฟให้เป็นแรงดันสูงเป็นไอตัวสตอปไลท์ถ้ามันอาร์คหรือช็อตนะครับมันจะร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูสักหน่อยดิลองแตะดูดิตรงไหนตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยถ้าถอดชิ้นเนี้ยชิ้นเรื่องไฟบินมาเนี่ยจะเป็นกล่องอยู่นะครับถ้ามันอาร์คหรือช็อตหรือมันทำรุดเนี่ยจะร้อนมันจะร้อนงั้นเราก็แตะรูปดูสักหน่อยดิร้อนไหมนะครับใน power นะครับสกูต่างนะครับตัวเนี้ยบางทีเข้าซ่อมบางทีมันหลุดนะครับอ่ะดูสักหน่อยได้มันครบไหมจะมีอยู่รอบเลยกูนี่นะครับเนี่ยกูอย่างเงี้ยครับจะมีอยู่รอบเลยก็ตรวจดูนะครับปีโต้นะครับปีโต้ตัวนี้นะครับบางทีถ้าช่างเขาไม่อุดไว้นะครับก็จะมีหมาล่าเข้าไปอยู่ข้างในนะครับไอตัวหมาล่าไอตัวเหมือนไอเนี้ยต่อที่มันลากดินเข้าไปนะครับลากดินเข้าไปเพราะฉะนั้นเราไปอุดข้างในอันนี้เราก็จะไม่รู้แล้วว่าความเร็วเราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดูหน่อยนะลองดูนี่นะครับแล้วก็LA นะครับวัดมุมนะครับดูแล้วก็ขยับไม่ต้องขยับแรงนะครับตัวนี้นะครับที่ LA ตัวนี้เวลาที่เช็คแอนตี้นะครับแอนตี้ไหนะครับมันจะมีชุดอะไรน้ำแข็งอยู่ด้วยจะร้อน2จุดนี้จะร้อนนะครับแต่ที่พื้นเนี่ยยังจับได้นะครับแต่บรรยากาศเนี่ยจะร้อนมากกว่านะครับจะมีวงจรที่แตกต่างกันนะครับฟิลเตอร์แคปนะครับฝาน้ำมันนะครับจะต้องไว้ทางหลังนะครับตัวนี้นะครับลองดูเปิดดูดิเปิดยากไหมหรือมันหลวมเกินไปตัวนี้มันสามารถตั้งเป็นอยู่นี้ได้นะครับฝาจะปะให้ลูกไว้ข้างหลังนะครับแล้วเขาจะได้ฝาน้ำมันอยู่ประเด็นหลบปิดคอนเทนต์ออฟสรุปมันเกิดจากอะไรน่าจะไอตัวสปริงตัวนี้มันหลวมไปนะหรือว่าช่างเนี่ยอาจจะปิดแล้วปิดไม่สนิทนะครับตัวนี้มันเลยอาจจะกระเด็นเราไปได้ต้องเปิดดูเลยก็ลองเปิดดูก็ได้แต่ว่าถ้าเครื่องมันอยู่ในไลน์ที่เขานั่นยังเข้าไปใกล้มันเปิดทางเพราะว่าบางทีน้ำมันมันกระเด็นน้ำมันมันร้อนอยู่มันขยายตัวอยู่มันพร้อมจะพุ่งแล้วเราเปิดลุกฉีดขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับโอเรียลฐานนะครับก็ดูว่ามีลีกไหมนะมีพวกไฮโดรลิกต่างลิงก์นะชุดเบรกเฮาซิ่งเบรกพวกนี้มีลิงก์ไหมประโยชน์นะครับพวกนี้ดูนะครับสายซึมก็ไม่ได้เลยมันมีลิมิตให้นะครับว่าได้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เวลาช่างของพี่ไฟอ่ะเขาจะเช็คทั้งหมดนั่นแหละนะแล้วก็ดูลักษณะของที่ซิปออกมาเนี่ยเก่าหรือใหม่นะถ้าไฮโดรลิกเก่าเนี่ยมันก็จะเหนียวๆนะแต่ถ้าของใหม่เนี่ยมันจะเป็นน้ำค่อนข้างนิดหน่อยดูสังเกตดูเอานะครับว่าอันนี้ของใหม่ของเก่าครับจุดอัดแข็งต่างแลนดิ้งไลท์นะครับนะเปิดเช็คนะตอนนี้ครูอาจารย์เปิดให้ดูว่าติดไม้สองข้างซ้ายขวานะครับแลนดิ้งไลท์ใต้นี้เดี๋ยวจะไม่เห็นไม่เห็นเบรกเฉพาะเบรกของวัสดุสวยเบรกเฮาสิ่งนี้ครับที่นี่นี่เป็นเฮาซิ่งนะครับจุดเบรกมีเป็นต้นเบรกตัวยางอยู่นะครับมีเบรกดูว่ามันดูว่ามันลีกไหมมีไฮดรอลิกลีกออกมาไหมจากระบบนะครับอันนี้เฟลของคอนเทนต์นะครับเปิดดูได้นะครับเปิดดูข้างในก็จะมีแท้งแท้งอะไรตัวนี้อะโรบติกแท้งนะครับนี่เมนฟิลเตอร์นี่นะครับเปิดดูได้นะครับอันนี้เดนอันนี้ฐานหน้านะครับดูระยะนะครับโอเลียมต่ำไปไหมปกติเขาจะประมาณ1กำโพนะ1กำโพนะก็เวลาช่างเอาอย่างง่ายเลยนะเขาก็จะวัดดูเนี่ยเท่าไหร่1กำโพนะถ้ามันต่ำเกินนะเราสามารถดูได้แล้วของเราบินเป็นนานพวกเราจะชินไปแล้วว่าอ๋อ
ที่ผมว่าโอเลียมต่ำไปนะขอจะมาเช็คให้วิธีการเช็คก็คือดูว่ามันได้ระยะไหมถ้าไม่ระยะช่างก็จะเติมในตัวที่หัวฐานให้โอเลียมก็จะยืดขึ้นมานะครับตัวนี้นี่ทายดูนะครับว่าเวลาเพื่อนเราไปบินมาแล้วลงเกินมันหรือเปล่านะครับลงแล้วเกินเห็นร่องไหมนะครับอันนี้ด้านข้างช่องนี้ช่องอะไรของแรมแอร์เรื่องของอีเซตอากาศจะเข้าตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าอยู่บนอากาศนะครับใช้ตรงนี้แต่อยู่ที่พื้นนะใช้โบเวอร์คูลิ่งแฟนนะครับอันนี้ด้านข้างเนี่ยที่ปิดไว้เนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้งานดึงอีเทนไหนนะครับไอตัวนี้จะเปิดเข้ามาเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนทางให้อากาศออกจากช่องแทนเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ดึงได้ครั้งเดียวนะเก็บในอากาศไม่ได้เพราะนั้นทุกครั้งที่เราดึงไปแล้วเนี่ยกำลังเครื่องยนต์จะเป็นไงดรอปลงมาประมาณ 1% นะครับอันนี้คอลลิ่งนะครับ number 2นะครับอากาศก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ออยล์คูลเลอร์จะอยู่ใต้คอลลิ่งนะครับอากาศก็จะเข้าตรงนี้ไปใช้ในเรื่องของการคูลลิ่งของออยล์นะครับมีออยล์คูลเลอร์ในexhaust นะครับ exhaust นี่ดูเช้าๆดูสักนิดนึงนะครับหน้าหนาวๆไอ้นกคู่มันชอบเข้าอยู่ข้างในนู่นไปนอนอยู่หลังไอ้ตัว power เลยนกคู่ตัวเบลเลอร์เลยมันมีเราไปตัวปิดอยู่ไหม exhaust เราไม่ปิด exhaust เราไม่ปิดไม่มีคนเลยคุมเลยหรอไม่มีทำไมเมื่อก่อนมีแต่ว่าพอ cover มันชำรุดหมดของก็ไม่ปิดตอนนี้อยู่ในไลน์ก็ไม่ปิดไว้เนี่ยหน้าหนาวๆปุ๊บเนี่ยนกคู่บอกว่าโอ้ข้างในอุ่นดีนะมันก็เลยเข้าไปอยู่ข้างในเอาผ้าปิดไม่มีเลยนะไม่มีเดี๋ยวไปดูไม่มีตัวนี้บริจาคจากไหนฮะบริจาคนกมันก็เลยชอบเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเวลาติดเครื่องทีก็ต้องกระจุยมาเลยนะครับนี่ครับเบรคนะครับตัวนี้ผมเริ่มเบรควิธีดูเบรคก็ดูด้วยว่าลงรูปดูที่ชายหน้ามีแหว่งไหมนะเวลาเราบินไปเนี่ยมันเจอ FOD เศษหินเศษกรวดอะไรพวกเนี้ยใบพัดมันจะแหว่งเพราะใบพัดมันทำจากออลล์ดูชายหน้านี่เป็นไงครับคู่นี้ดูนี่มีหลุมไหมบางทีเจอพวกเศษเนี้ยมันจะมีลิมิตอยู่ว่าถ้าเรามองว่าเฮ้ยไม่น่าจะปลอดภัยต่อการบินแล้วแต่ว่าพี่มันเกินลิมิตไหมนะพี่ก็จะมาเช็คดูถ้าเกินพวกเนี้ยพี่ก็จะมาแต่งได้แค่ไหนจะมีลิมิตให้อีกนะก็ดูเอาครับตรงนี้แล้วก็อีกข้อเหมือนกันอันนี้ช่องอะไรอันนี้เป็นช่องที่ว่าระบายของอีเซตนะครับพุทฮีซิงเจอร์อากาศจะระบายช่วงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีวอเตอร์ซิมูเลเตอร์มันมีน้ำเยอะเนี่ยอาจจะเห็นน้ำกระเด็นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไฮบริดคอมพาร์ทเมนต์เปิดดูได้นะครับเปิดดูด้วยว่าเรโลไฮบริดเนี่ยมันมีลีกไหมข้อทางนะครับนี่อันนี้เป็นช่องระบายโอ้ครับข้างในนี่คือลมไฮบริดคอมพาร์ทเมนต์นะครับประตูตัวนี้นะถามเหมือนกันประตูตัวนี้มันจะมีหลอดเชื่อมอยู่เดี๋ยวไปดูของจริงจะเห็นหลอดเชื่อมอยู่นะครับดูสักนิดนึงหลอดเนี่ยมันมีรอยแตกไหมเขาเคยแตกมาแล้วไอ้เนี่ยพอแตกปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้จะพับเข้าหาล้อเลยนะครับชำรุดอันนี้อันตรายนะแอร์ไลน์ตกมาเยอะแยะสแตติกนะคราวนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเราอยู่เนี่ยความสูงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เพราะว่าสแตติกเกิดเวลาที่ช่างขอเอาเครื่องไปจีดล้างนะพอเอากระดาษกาแฟไว้แล้วลืมล็อกออกคราวนี้เราก็เหมือนกับบินตาบอดอะนะตกลงเราอยู่ความสูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะไม่มีสถิติเข้าไปจะมีสองฝั่งนะครับด้านซ้ายด้านขวานะก็ดูสักนิดนึงเวลาเราตรวจเครื่องอ๋อติดอยู่นะอันนี้ออกซิเจนนะช่างก็จะเซอร์วิสให้เรานะครับข้างในจะมีที่แถบตัวนี้เป็นสีเขียวนี่ถ้าตัวนี้แตกแสดงว่าช่างอัดไอริไออัดออกซิเจนเราเกินอันนี้ตัวเซฟแตกออกมานะอันนี้เป็นแบ็กเก็ตนะครับทำอะไรได้ไหมถ้าเห็นมันแตกบอกช่างช่างก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้แบ็กเก็ตนะครับของเก็บของนะครับขอจุก็ประมาณ25 กิโลแต่ตอนนี้
ไอ้เครื่องตัวสีฟ้าบูฟินิกก็จะมีแท่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของก็จะลดลงมีอยู่ที่เราใส่ของนิดเดียวชั่วโมงตัวนี้ชั่วโมงข้างนอกหมดแล้วเครื่องล้างข้างบนข้างบนที่เขาสอนไปแล้วนะหลักๆ ก็คือตอนที่ก่อนขึ้นก็คือดูเรื่องเซติพินเซติพินมีกี่ตัว5 ตัวแล้วมี5ตัวพอเราจะขึ้นปุ๊บเนี่ยเราดูครบไหม5ตัวนะครับตัวสุดท้ายเลยไอตัวตัวการนี่แหละนะไฟพินนี่แหละอันตรายนะครับก็ไปดูด้านได้เดี๋ยวเราไปแฟนเครื่องเดี๋ยวลองไปจัดดูดิว่าเคยแต่งตัวยังเดี๋ยวลองไปดูดิว่าแต่งยังไงใส่สายรัดขายังไงนะครับมันจะมีสายที่ตัวล็อกสายเนี่ยครูบอกว่าโอ้โหเยี่ยมสิทธิ์การบินช่างเขาเอาไอ้ตัวสแตทรัดขาเนี่ยนะไปใช้กับเครื่องอื่นไม่มีสิทธิ์ทำไงวิธีการแก้ปัญหานะเอาไอ้สายสีฟ้านั่นแหละมารัดพันขาเองนะเสียบเลยโอ้โหครูใช้ได้นะโอ้โหเดี๋ยวจะเห็นมันจะมีสแตทรัดขาอยู่สองอันใช่ไหมจะว่าวันนั้นน่ะไม่มีสิทธิ์ก็แก้ปัญหาด้วยการเอาสายนั่นเอาพันขาเลยเยี่ยมนะครับกระดูกพินต่างๆที่แสดงหมดลิมิตนะครับลิมิตนี่ก็คงจะต้องไปทำกันเองนะครับว่าลิมิตเท่าไหร่นะครับเพราะนะครับESDP นี่นี่นะครับจะให้มาคงจะต้องเท่ากันเองนะครับไม่มีต่างเริ่มติดเครื่องนะครับการติดเครื่องก็หลังจากที่เราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วการติดเครื่องก็เริ่มจากการที่เราถ้าสมมติว่าเราใช้แบตก็มัตเตอร์แบตออนนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือเวลาที่เราใช้แบตเนี่ยเครื่องจะโอนสตาร์ทค่อนข้างนานเพราะว่าไฟจากแบตมันมีแค่24โวลต์นะครับแต่ถ้าเราใช้ฝาโควาหรือEPU Final เนี่ยมันใช้28นะครับเพราะนั้นจะต่างในเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยสตาร์เตอร์มันจะกินโหลดเยอะนะเครื่องมันจะโฮนนะเมื่อเครื่องโฮนนานปุ๊บเกิดอะไรขึ้น IT จะสูงกว่าปกติเพราะนั้นรู้เลยว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่เครื่องจะโฮนนานกว่าปกติ IT จะสูงกว่าปกตินะครับแต่ถ้าติดปกติมันก็จะตามได้ตามลิมิตที่มันตั้งไว้นะโฮนมันน้อยเครื่องมันยังไม่ติดมันคือเราดันพีดีเอฟเติมต้องเพิ่มไปแล้วยังไงก็ยังไม่ติดเพราะว่าแรงหมุนของตัวสตาร์เตอร์มันน้อยผมได้ไฟมาแค่28เองนะแล้วเผลอๆนะ24แล้วเผลอๆเนี่ยอีวีจะโชว์ด้วยเพราะว่าโหลดมันกินไปเนี่ยมันจะดรอปต่ำกว่า18นะดรอปต่ำกว่า18มากอุ๊บอีวีก็เฮ้ยไฟมาไม่พอนะไฟจะโชว์ขึ้นมางั้นเริ่มถ้าสมมติว่าถ้าใช้อีวีไวนอลนะครับก็วุฒิภาพออนนะครับ2ตัวนี้นะครับวุฒิภาพออนสตาร์เตอร์ออนนะครับตอนนี้ดูอะไรแล้วสตาร์เตอร์ออนออยพิษฮะเป็นไงเอ็นจีจะเริ่มขึ้นออยพิษเริ่มขึ้นนะครับออยพิษซิงค์ทูบาร์นะครับเอ็นจีมากกว่า 16% นะเป็น7นะครับ 17% ปุ๊บอีชั่นนะครับเริ่มจุดไฟเข้าไปเพราะกดดันพิเซลที่ตำแหน่งไอเดิลนะครับจุดนี้บอกไว้นิดนึงว่าวอตกันมาแล้ววิธีการดันพีแซลไม่จำเป็นต้องค่อยเลี้ยงมันนะมีรูปพีแซลไหมคิดดีตัวพีแซลเนี่ยมันจะมีกดดีเทลดีลิทอยู่ตัวล่างเห็นไหมครับถ้าเราดันพีแซลขึ้นไปข้างหน้าปุ๊บนะแล้วเราดึงกลับมาที่ตำแหน่งไฮเดนตราบใดที่เรายังไม่ถึงดีเทลดีลิทมันจะไม่มีลงคัตออฟเพราะฉะนั้นวิธีการดึงดันพีแซลทีแรกนะติดเครื่องจากคัตออฟเนี่ยนะดึงไปที่ไฮเดนก็ดึงเลยผ่านแล้วก็ดึงกลับมาตึกทนนั่นคือไอเดินนะไม่ต้องค่อยเลี้ยงกลัวว่าจะเลยไอเดินไม่ต้องไม่ค่อยงั้นเพราะว่ามีมาแล้วก็ค่อยเลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงนะมันยังไม่ถึงล็อกไม่ถึงไอเดินนะเครื่องก็ติดมาเรื่อยก็นึกว่าไอเดินนะแต่มันยังไม่ล็อกก็ติดไปขาหรือมือนี่แหละไม่โดนพอดึงปุ๊บมันไม่ล็อกนี่วัดวู้เครื่องดับครั้งแรกก็เป็นอย่างเงี้ยก็ดับ2เช็คแมนนะเช็คเหมือนเดิมก็สรุปว่าดับติดเครื่องไม่สำเร็จ2เที่ยววอร์ดมีมาแล้วเพราะนั้นเอาชัวร์นะเอาชัวร์พูดออน
ที่ชั้นออนพีแซลเดอร์เนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็ดึงมาตึ๊กแค่นั้นเองตามใดถ้าเราไม่กดดีเทลลิสไม่มีดับไม่มีคันลงคันออฟแน่นอนเดี๋ยวเราไปเล่นดูเดี๋ยวไปที่เพื่อนเราไปเล่นดูดันไปแล้วดึงกลับนะยังไงก็ไม่ลงนะกระชากยังไงก็ไม่ลงถ้าไม่ดึงดีเทลลิสแต่ถ้าเราค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงไว้มันยังไม่ถึงล็อกมันพอมือไปโดนหรือขาไปโดนอ่ะฟูลงมาเลยครับดับแรกผ่านดับสองปากครับกลับบ้านเป่ามีมาแล้วพอจากอีชั้นออนปุ๊บพี่ดาวเล่นปุ๊บคราวนี้ล่าสายตามาดูที่เรื่องของไอทีแล้วดูไอทีนี้แม็กเท่าไหร่นะครับลิมิตมีอยู่ที่เมื่อกี้โชว์ไปคร่าวๆนะครับว่า800ไม่เกินกี่เซกนะ870นะ870ถึง 1,000 ไม่เกินกี่เซกนะครับท่องเอาเลยว่าโอเคถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บเกินลิมิตไปคัตออฟทันทีนะครับก็โยก็จะเริ่มติดปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มเช็คอย่างอื่นแทนก็จะมาดูเรื่องของวิทยุเรื่องของนี่ออเคสนะครับออเคสขึ้นออเคสซิงทูบาในคู่ในโซเชียลจะบอกว่าออเคสซิงทูบาก็คือให้เราแน่ใจว่าออเคสนะเริ่มขึ้นแล้วในระบบไอทีนะครับเท่าไหร่แม็กซิมัม700กว่านะหรือ600กว่าจบในเรื่องของเกาลันเดี๋ยวไปดูเครื่องจริงจะเห็นภาพมากกว่านี้มีตรงไหนสงสัยนะครับถ้าไม่สงสัยไปติดต่อรถดูของจริงดีกว่าเห็นภาพมากกว่าไม่เอาภาพชนเรียกรถไลน์ดีกว่าไหมได้เข้าไปในไลน์เราไปลงเก็บดีกว่าครับไปลงเก็บได้รถไลน์จอดหน้าลงเก็บได้เลยเราอะไรบ้างเรื่องน้ำท่วมอะไรเรื่องอะไรบ้างเราอีกแล้วแค่อะไรที่เกิดขึ้นบ้านเกิดเองใช่เขาใช้ลิตรได้ใช่ได้ฮะเขาใช้ลิตรได้